ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องโฮมโรมหมายเลขหนึ่งที่เป็นภูพานจังหวัดสกลนครคณะแบบนี้ต้องดึงแบบนี้ขออนุญาตแสบตาหน่อยนะคะโอ้โหตั้งค่ารอเลยเนี่ยต้องให้แสบตาหน่อยนะคะว่าเขาปิดไฟนะคะหันมาหน่อยค่ะเขาปิดไฟเลยต้องให้แสบตาหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่อยค่ะเสียงซาวดังกว่านี้หน่อยค่ะเสียงซาวดังกว่านี้หน่อยนะคะไม่ได้ยินนะคะขออนุญาตแสบตาหน่อยนะคะอันนี้ไม่มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศหลวงปู่หลุยหลวงปู่ฟั่นหลวงพ่อวันเดี๋ยวเราไปกันค่ะและสมเด็จพระราชินีผู้ทรงมีอำนาจด้วยทศกิจพระราชทานอารยธรรมที่สกลนครมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยมีการขุดพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์บริเวณแนวถิ่นเขาภูพานภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสกลนครอยู่ร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมบ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานีชุมชนโบราณของแอ่งสกลนครนี้มีอายุประมาณ600ปีก่อนพุทธกาลจากหลักฐานการค้นพบต่างๆของที่นี่พบว่าชุมชนโบราณในแอ่งสกลนครได้มีการรวมตัวกันเป็นสังคมขนาดใหญ่และอาจจะพัฒนาเป็นสังคมเมืองในสมัยต่อมาคือหนองหานและตำนานหลายร้อยหลายพันปีก่อนมีกับสร้างเป็นสังกับเรื่องราวของไฟในสุวรรณธรรมและถ่ายตลอดจนเทวาลัยของบนเทือกเขาภูพานนอกจากนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสกับขบวนการเสรีไทยในสกลนครซึ่งขนานนามภูพานว่าเป็นบ้านของนักรบด้วยบุคคลสำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกับการรักษาเอกราชชาติไทยและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมจนท่านจูงรู้จักอินแบกมหาวิทยาลัยชีวิตวิสาหกิจชุมชนตลอดจนเครือข่ายอินแบกหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งแน่นอนย่อมเกิดมีหลากหลายเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วยทั้งงานหัตถกรรมการทอผ้าการฟ้อนรำการรำมวยโบราณส่วนแสดงที่6อาศิรวาทองค์ราชันองค์ราชินีตามรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนจังหวัดสกลนครและพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศสำหรับเป็นที่ประทับทรงงานเมื่อแบบพระราชฐานในการยี่เยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ทรงพระราชทานแนวทางในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลในยามที่ประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตลอดจนแนวปฏิบัติทฤษฎีใหม่ในขั้นตอนต่างๆด้วยวิธีแสดงที่แบบดินแดนแห่งธรรมซึ่งมีมานานนับสมัยของแผ่อำนาจมาในบริเวณนี้และเสื่อมลงในปลายพุทธศตวรรษที่19และการปฏิบัติศาสนาพุทธสายธรรมยุติกายอย่างเคร่งครัดส่วนแสดงที่9ประติมากรรมมาตรานกลางแจ้งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดสกลนครบนรากฐานหลักแห่งสีตังและเรื่องราวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวในก็คือเป็นถิ่นกำเนิดแผ่นดินอีสานนะคะหมายถึงว่าภาคอีสานเนี่ยคือที่ราบสูงขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยเรียกว่าที่ราบสูงภาคอีสานคือที่ราบสูงโคราชเกิดการยกตัวขึ้นของคนเติบโตเป็นแนวตั้งแยกแผ่นดินภาคอีสานจากภาคกลางนะคะภูเขาจะขึ้นมาเปรียบดุจขอบของที่ราบหันด้านสูงชันไปทางบริเวณที่ราบภาคกลางส่วนที่ราบนั้นลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำสายสำคัญของภาคล้วนจากไปตะวันตกไปถึงรวมกับแม่น้ำโขงด้านตะวันออกนะคะตอนกลางที่ราบสูงอีสานมีทิวเขาภูพานแบ่งแอ่งแผ่นดินรวบกุ้นก้นกระทะออกเป็น2ส่วนค่ะคือแอ่งโคราชและก็แอ่งสกลนครซึ่งแอ่งโคราชคืออะไรนะคะแอ่งโคราชก็คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลชีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ใน4ของภาคอีสานทั้งหมดนับเป็นที่ราบที่มีขนาดกว้างใหญ่สุดในประเทศไทยเลยค่ะเนี่ยศิลปะภาพก็คือภาพที่เกิดจากการวาดเขียนเป็นภาพเขียนเป็นสีหรือว่าทำรอยลงบนพื้นหินมักพบนะคะตามถ้ำสูงผา
วังผนังหินนะคะเนี่ยเขาบอกว่าถ้ำผาลายภูผายนเนี่ยเป็นศิลปะถ้ำแบบทำรูปรอยที่ใหญ่สุดในประเทศไทยจากการสำรวจของนักโบราณคดีนะคะทำให้ทราบว่าพื้นที่ของผนังหินมีลักษณะเป็นเผิงผาที่มีภาพแกะรูปรอยมีขนาดถึง55ตารางเมตรนับเป็นแหล่งศิลปะถ้ำที่ใช้ในการทำแบบรูปรอยที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะคะนี่ค่ะศิลปะถ้ำและผาหินนะคะเขาจำลองมาให้ดูนะคะจำลองนะจำลองนะคะจำลองเป็นความสามารถของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 2-3,000 ปีนะคะเป็นช่วงที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์การเกษตรรู้จักใช้เครื่องมือเป็นโลหะซึ่งเป็นยุคที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นบ้านเมืองในเวลาต่อมาค่ะท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในส่วนของจังหวัดสกลนครนะคะพระธาตุภูเพชรบอกว่าดินแดนประเทศไทยนี้พบปราสาทหินอยู่หลายแห่งในภาคอีสานโดยเฉพาะปราสาททางจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยอีสานตอนใต้เรานะคะขออภัยเพราะว่าอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจของซึ่งอยู่ที่นครวัดจะพบว่าปราสาทหินต่างๆยังอยู่บริเวณนี้ทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ในช่วงอารยธรรมของช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง18ก็ได้แผ่กระจายขึ้นไปในดินแดนทางตอนเหนือของแนวเทือกเขาตูพานหรือว่าแอ่งสกลด้วยจากหลักฐานก็คือโบราณสถานในรูปของปราสาทหินมีหลายแห่งโดยเฉพาะปราสาทที่ชาวบ้านก็เรียกว่าพระธาตุภูเพชรเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดหนึ่งเป็นปราสาทของที่ใหญ่สุดในแอ่งสกลนครนะคะนี่ค่ะพระธาตุภูเพชรปราสาทของบนภูพานนะคะแล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศซึ่งพระธาตุอยู่บนยอดเขาหินทรายในเทือกเขาภูพานนะคะนี่ค่ะนะคะปราสาทหลอมแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรนะคะคือในพระธาตุภูเพชรเนี่ยปรากฏมีแท่นหินทรายสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขอบแท่นหินมีช่องแกะสลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียงตัวเป็นรูปทรงเลขาคณิตวางทำมุมฉากตามแนวที่ตะวันออกตะวันตกโดยมีศิวลึงนะคะศิวลึงซึ่งคือลัทธิไสวานิกายนะคะนี่เรียกว่าท่อโยนีนะคะทางที่ตะวันออกนับพบวิทยาเชื่อว่าคือสุริยปฏิทินใช้ในการวางผังการก่อสร้างปราสาทใช้บอกวันเวลาฤดูกาลการกำหนดช่วงเพาะปลูกในยุคสมัยนั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ 5,000 กว่าปีมาแล้วนะคะสมัยซูเมเรียนในแดนเมโสโปเตเมียก็คือประเทศอิรักในปัจจุบันค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะสาธุ